Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่28มิถุนายน2023 Series ความเชื่อที่ต้องประกาศออกไปวันที่3ส่งคำเชิญออกไปวิธีการหนึ่งที่ผู้คนนิยมใช้แบ่งปันความเชื่อของพวกเขากับเพื่อนๆก็คือผ่านการส่งคำเชื้อเชิญออกไปบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดคุยอะไรกับผู้คนเรื่องความเชื่อดังนั้นการเชิญชวนพวกเขามาที่โบสถ์หรือคริสตจักรเพื่อให้ได้ยินข่าวดีเรื่องของพระเยซูบ่อยครั้งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอันที่จริงผู้คนส่วนใหญ่ก็จะมาที่คริสตจักรตามประเพณีและเทศกาลอย่างคริสต์มาสหรืออีสเตอร์อยู่แล้วเราจึงต้องระลึกเสมอว่าไม่ว่าเมื่อไหร่เราก็นำคนให้มารู้จักพระเยซูได้ง่ายๆผ่านการชวนพวกเขามาคริสตจักรเราพบเรื่องราวที่น่าสนใจในยอห์นบทที่4เกี่ยวกับการเชิญชวนผู้คนให้มารู้จักพระเยซูขณะที่พระเยซูและพวกสาวกกำลังเดินทางกลับไปยังเมืองกาลิลีหลังจากที่บัพติศมาผู้คนในยูเดียพระองค์ทรงหยุดพักใกล้กับบ่อน้ำมีผู้หญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำที่บ่อและที่นั่นพระเยซูได้ขอน้ำดื่มจากเธอเป็นเรื่องแปลกที่ชาวยิวจะมาข้องแวะหรือคบค้าสมาคมกับชาวสมาเรียหญิงนั้นจึงประหลาดใจยิ่งเมื่อพระเยซูขอความช่วยเหลือจากเธอในบทสนทนาของทั้งคู่พระเยซูได้ตรัสถึงน้ำที่เริ่มแรกหญิงนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นน้ำดื่มจริงๆจนที่สุดแล้วเธอทูลขอพระเยซูถึงน้ำแห่งชีวิตนี้จากพระองค์แต่พระเยซูทรงตอบสนองอย่างที่เธอคาดไม่ถึงในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อที่16ถึง18บอกกับเราว่าพระเยซูตรัสกับนางว่าไปเรียกสามีของเธอมาที่นี่นางทูลพระองค์ว่าดิฉันไม่มีสามีค่ะพระเยซูตรัสกับนางว่าเธอพูดถูกที่ว่าไม่มีสามีเพราะเธอมีสามีถึง5คนแล้วและคนที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่สามีของเธอเรื่องนี้เธอพูดจริงหลังจากบทสนทนาเรื่องวาระแห่งการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงในยอห์นบทที่4ข้อที่26พระเยซูทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่หญิงนั้นว่าทรงเป็นพระเมสสิยาในข้อ28ถึง30ได้บรรยายเอาไว้ว่าส่วนหญิงคนนั้นก็ทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมืองบอกพวกชาวบ้านว่ามานี่มาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดที่ฉันเคยทำท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมคนทั้งหลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระองค์และนี่คือการที่พระเจ้าทรงใช้คำเชิญของเธอให้เกิดผลอย่างอัศจรรย์ในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อที่39บอกกับเราว่าชาวสมาเรียจำนวนมากที่มาจากเมืองนั้นก็วางใจในพระองค์เพราะคำพยานของหญิงคนนั้นที่ว่าท่านเล่าถึงสิ่งสารพัดที่ฉันเคยทำลองจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นออกไหมเรื่องราวที่เริ่มต้นจากการขอน้ำดื่มท้ายที่สุดกลายเป็นเหตุการณ์การประกาศข่าวประเสริฐที่แสนอัศจรรย์เพราะผู้หญิงคนนี้เชิญชวนผู้คนให้มาพบพระเยซูหลายชีวิตจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงเธอไม่ได้มีความรู้ครบถ้วนหรือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องพูดอะไรเธอเพียงแค่บอกผู้คนอย่างเรียบง่ายว่ามานี่มาดูแล้วพวกเขาก็มาเราทุกคนล้วนมีสิ่งที่เราใช้ได้เพื่อเชิญใครบางคนไปยังที่ที่พวกเขาจะได้ยินเรื่องราวของพระเยซูผู้ที่เราเชื่อและมีชีวิตเพื่อพระองค์เราอาจเชิญพวกเขาไปคริสตจักรคอนเสิร์ตเพลงนมัสการหรืองานประชุมของคริสเตียนหรือเราอาจจะเชิญพวกเขามาศึกษาพระคัมภีร์หรืออ่านหนังสือวรรณกรรมคริสเตียนร่วมกันหรือเราอาจจะแนะนำให้พวกเขารู้จักกับแอปพลิเคชัน Bible หรือแม้แต่ฟังพอดแคสต์ Everyday with God แล้วแบ่งปันร่วมกันก็ได้มีวิธีการมากมายที่จะเชิญชวนใครสักคน
ให้เข้ามาได้ยินถึงความจริงและพระคุณของพระเยซูคริสต์ลองใคร่ครวญและคิดถึงวิธีการที่เราจะเริ่มต้นได้เพื่อแบ่งปันความเชื่อของเราออกไปด้วยกันในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อที่27ถึง30บอกกับเราว่าพระบิดาของเราทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เราและไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตรและคนที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้รู้บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราแล้วเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะเริ่มต้นชวนใครให้ทำอะไรเพื่อนำพวกเขาให้ได้รู้จักพระเยซูในสัปดาห์นี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเราเราขอบคุณที่พระเจ้าทรงประทานความรักแก่เราก่อนแม้ขณะที่เรายังเป็นคนบาปพระองค์ก็ยังยอมสิ้นพระชนเพื่อเราทรงยืนเคาะอยู่ที่ประตูใจของเราเสมอขอทรงช่วยเราให้ได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระองค์ขอทรงใช้เราเพื่อเป็นทูตของพระองค์ที่จะนำข่าวดีและเชิญชวนจิตวิญญาณมากมายให้ได้มารู้จักพระองค์รออธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน